สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่อง Sport Comment กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในการแข่งขัน Asian Game ครั้งที่19ณวันที่4ตุลาคม2566มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เริ่มกันที่กีฬาขวัญใจมหาชนชาวไทยกันก่อนเลยนะครับในวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ไทยพบกับคาซัคสถานเป็นแมตช์แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในเซตแรกนะครับทีมสาวไทยของเราทำแต้มเป็นฝ่ายขึ้นนำยาวๆเลยนะครับทั้งเกมบุกเกมรับบอลเสิร์ฟเล่นงานทางคาซัคสถานได้เป็นอย่างดีเลยครับจนในช่วงท้ายเซตแรกแต้มห่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวด้วยสกอร์21ต่อ14จนทีมสาวไทยของเราทำแต้มขึ้นเซตพอยต์ได้24ต่อ17และก็เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก25ต่อ18ครับและในเซตที่2นะครับทีมสาวไทยของเราออกนำห่างเลยนะครับ8ต่อ2ก่อนที่ทางคาซัคสถานจะขอเวลานอกเพื่อแก้เกมแต่แต้มทางสาวไทยของเราก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับคุมสถานการณ์ของเกมได้ทั้งหมดแต้มนำห่างขึ้นไปอีกเป็น11ต่อ3โดยทางคาซัคสถานก็พยายามที่จะทำแต้มไล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ทั้งอัชราพรวิภาวีรวมถึงพิมพ์พิชยาด้วยนะครับที่ผลัดกันตบทำแต้มให้กับทีมไทยของเรารัวๆกันเลยจนทำให้ทางคาซัคสถานไล่ตามมาลำบากนะครับก่อนที่ทีมสาวไทยของเราจะเอาชนะไปในเซตที่2 25ต่อ12อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับและในเซตที่3ครับทีมสาวไทยของเรายังคงเป็นฝ่ายนำอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าแมตช์นี้เล่นด้วยความผ่อนคลายจริงๆครับทั้งเกมบุกเกมรับเกมบล็อกบอลเสิร์ฟทำได้ดีตลอดจนมาถึงเซตที่3เลยนะครับโดยทำแต้มนี้ห่างคาซัคสถานไปก่อนด้วยสกอร์11ต่อ6เลยนะครับทำเอาทางคาซัคสถานต้องขอเวลานอกแก้เกมแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับทีมสาวไทยทำแต้มอย่างต่อเนื่องทั้งบอลหัวเสาบอลเร็วแต้มขึ้นบล็อกเล่นกันแบบลื่นไหลมากๆครับทำให้แต้มหนีห่างออกไปอีกเป็น17ต่อ7เลยทีเดียวและก็เอาชนะไปแบบสบายๆในเซตที่3 25ต่อ12ครับซึ่งผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมสาวไทยในแมตช์นี้ก็คืออัญชราพรคงยศนะครับทำไป17แต้มโดยในแมตช์ต่อไปทีมสาวไทยของเราจะพบกับญี่ปุ่นนะครับในวันที่5ตุลาคมเวลา18นาฬิกาครับต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันรอบ16คนสุดท้ายนะครับประเภทบุคคลในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19โดยในวันนี้ผลการแข่งขันแบดมินตันไทยของเรานะครับที่ทำการแข่งขันไปแล้วนั้นประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ก็เอาชนะนักกีฬาจากเวียดนามไป2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะไปเจอกับแชมป์โลกหญิงเดี่ยวคนล่าสุดจากเกาหลีใต้อย่างอันแซยองครับส่วนหญิงเดี่ยวอีกคนหนึ่งของไทยนะครับพรปวีช่อชูวงพายกับคิมกะอึนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมครับและในประเภทคู่ผสมนะครับที่ทำการแข่งขันไปแล้ว2คู่คู่บานปะป้อเจอคู่แชมป์โลกล่าสุดจากเกาหลีใต้อย่างเซียวซงแจกับแชยูจุงนะครับซึ่งก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่เกาหลีใต้ได้นะครับพายไป0ต่อ2เกมเลยครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเอ็มกับเฟมพบกับโกซุนฮวดกับชิวันเจมี่ไหลจากมาเลเซียนะครับซึ่งคู่ของเอ็มเฟมก็เอาชนะไปได้2ต่อ1เกมนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเข้าไปพบกับคู่ของจีนเฟิงหยานเจอกับหวงตงปิงนะครับและในประเภทหญิงคู่นะครับคู่ของ2พี่น้องเอี่ยมสะอาดพบกับมาซึยามะกับชิดะจากญี่ปุ่นก็พ่ายไป2เกมรวดนะครับหยุดเส้นทางที่รอบ16คู่สุดท้ายครับและหญิงคู่อีก1คู่ของไทยนะครับอย่างจงกลพันธ์กับราวินดาก็แพ้คู่ของมาเลเซีย2เกมรวดเช่นกันนะครับแพ้กับเพอริตันกับทีน่ามูรลิทธารันครับและประเภทชายคู่นะครับพิรัชชัยกับภคพลนะครับก็พ่ายอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกมครับและคู่ของเอ็มสกายนะครับก็แพ้กับมาเลเซีย2เกมรวดเช่นกันครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวความหวังเหรียญทอง1เดียวของไทยเรานะครับกุลวุฒิวิทิสารแชมป์โลกชายเดี่ยวคนล่าสุดลงทำการแข่งขันพบกับชายเดี่ยวมือหนึ่งของมาเลเซียโดยเกมแรกกุลวุฒิเอาชนะไปก่อน21ต่อ10นะครับและพลาดท่าช่วงท้ายเกม2แพ้ไป19ต่อ21และเกมที่3เหมือนเจ้าตัวจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับตีเสียเองเยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งหลังจบการแข่งขันก็มีข่าวออกมานะครับว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ 100% ในการลงเล่นแมตช์นี้นะครับซึ่งเกม3ก็แพ้ขาดลอยเลยนะครับ6ต่อ21ซึ่งแฟนแบดมินตันชาวไทยก็ต้องส่งกำลังใจไปถึงกุลวุฒิกันให้มากๆด้วยนะครับเพื่อให้กลับมาทำการแข่งขันได้ในทัวร์นาเมนต์อื่นๆต่อไปครับและอีกหนึ่งชายเดี่ยวของไทยนะครับกันตพลวังเจริญก็แพ้ให้กับนักแบดมินตันจากมาเลเซียย
อย่างอึ้งซือยงไป 2-0 เกมครับสำหรับเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยของเราในวันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา 16:00 น.คว้าเพิ่มมาได้1เหรียญเงินกับอีก3ทองแดงนะครับโดยเหรียญเงินจากทีมเรือมังกรชายไทยสามารถคว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังพายเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่2โดยเวลา 49.171 วินาทีในการแข่งขันเรือมังกร200เมตรชายครับและอีก3เหรียญทองแดงจากทีมเรือมังกรสาวไทยนะครับที่ช่วยกันคว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังจ้วงฝีพายเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่3โดยเวลา 55.200 วินาทีครับในการแข่งขันเรือมังกร200เมตรหญิงครับและจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับนักปั่นน่องเหล็กสาวไทยที่เร่งสปีดปั่น2ล้อคู่ใจก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา3ชั่วโมง36นาทีกับอีก7วินาทีในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรซหญิงระยะทาง140กิโลเมตรครับและอีก1เหรียญทองแดงนะครับจากณัฐนันดากับวัฒพงศ์ที่โชว์ลีลาบน2ล้อสเก็ตคู่ได้อย่างสวยงามคว้าเหรียญทองแดงโรลเลอร์สเก็ตติ้งประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมประเดิมเหรียญแรกให้กับทีมเอ็กซ์ตรีมไทยในศึกเอเชียนเกม2022ได้สำเร็จครับสำหรับชนิดกีฬาที่ทัพนักกีฬาไทยของเรามีสิทธิ์รุ่นเหรียญทองนะครับก็มีทิติสันปั้นโหมดนักชกมวยสากลชายทีมชาติไทยที่จะขึ้นสังเวียนรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้วันที่5ตุลาคมเวลา 18:45 น.โดยจะพบกับนักชกจากอุซเบกิสถานครับและในกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิงด้วยนะครับที่จะลุ้นเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราซึ่งก่อนหน้านี้ก็คว้ามาแล้ว2เหรียญทองจากประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิงครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นในแมตช์ที่2ของรอบ8ทีมสุดท้ายแบดมินตันก็จะมีนักกีฬาไทยของเราลงทำการแข่งขันด้วยนะครับโดยจะเริ่มทำการแข่งขันกันตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อนๆสามารถรับชมกันได้ยาวๆเลยนะครับรวมถึงมวยสากลชายด้วยนะครับและในการแข่งขันทีมเรือยาวมังกรก็ยังเหลือชิงแชมป์ในระยะ500เมตรและ 1,000 เมตรอีกด้วยนะครับรวมถึงกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายไทยจะพบกับอินเดีย 8:00 น.ทีมเดี่ยวหญิงไทยพบเกาหลีใต้เวลา 14:00 น.ครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19สำหรับชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ยังเหลือในบางชนิดกีฬานะครับที่อาจจะไม่ทำการแข่งขันหรือกำลังทำการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์อัปเดตสถานการณ์ทัพนักกีฬาไทยของเรากันได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ